ชุดสีดำพี่แก้วคะอายุเท่าไหร่คะสองบอกไปสิบสามบอกไปสิบสามเธอบอกไปสิบสามฉันฉ่ำควาบคือชุดพี่ตอนแรกพี่หนึ่งรอดได้ใส่ชุดฟอนต์เหมือนฟอนต์แต่ว่ามิวสิกได้ใส่ชุดฟอนต์แล้วพี่คอสตูมก็เลยบอกเธอของเธอไม่ใช่ชุดฟอนต์ของเธอชุดเด็กก็คือเล็กแบบของ